สดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่ป้อมนะเป็นตู้ให้บริการของแยกตรงนี้ละกันนะครับของสภ.บางแก้วนะครับที่พักสายตรวจแยกกิ่งแก้วของเขตรับผิดชอบของสภ.บางแก้วนะครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามีตำรวจหรือเปล่านะแต่ตำรวจคนนี้เอามาในชุดอะไรเนี่ยนะครับคือเมื่อวานเป็นประเด็นว่าเมื่อวานนี้นะครับมีร้อยตำรวจโทนะครับที่ไม่มีคนนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะพอดีเราได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวานนี้ทางตำรวจบางแก้วนะครับที่เหมือนกับเชิญชวนให้แท็กซี่มามีปัญหากับผมนะครับในกรณีที่เอาคนขับรถแท็กซี่ลงมาบอกว่าให้ผมใจเย็นๆเรื่องที่เจ้าหน้าที่ไปบังคับล้อประชาชนตรงหน้าตลาดกิ่งแก้วนะครับก็เป็นปัญหาถ้าวันเมื่อวานนี้นะครับถ้าไม่มีแท็กซี่ที่มาเหมือนกับผมมาหาเรื่องเขานะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเมื่อวานนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือป้ายคำเตือนนะครับเรื่องโควิดเรื่องปัญหาเราป้องกันกันเรื่องปัญหาเชื้อไวรัสโควิดถ้าเป็นป้ายรณรงค์กันนะครับเป็นป้ายรณรงค์เดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับขออธิบายตรงนี้ก่อนว่าเมื่อวานนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องกันหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีประเด็นครับเป็นประเด็นก็เลยต้องไงอีกรอบหนึ่งอันนี้คุณลุงครับป้ายนี้เป็นป้ายของฮะสิบการใช่ไหมแก้วฮะลุงพูดไม่ได้ยินเลยลุงพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ไม่แล้วครับแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นป้ายรณรงค์ต้านโควิดนะครับคำเตือนแต่เมื่อวานนี้ร้อยตำรวจโทนะครับร้อยตำรวจโทให้คนขับรถแท็กซี่นะครับให้คนขับรถแท็กซี่สองคนนะครับมาโวยวายกับผมโดยลงมาโวยวายนี่ก็คือลักษณะนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นใครนะครับขับแท็กซี่สีเหลืองนะลงมาบอกเหมือนกับมาช่วยตำรวจนะครับประเด็นคือที่บอกว่าประชาชนเขาร้องเรียนมานะครับที่เขาร้องเรียนมาว่าอันนี้คือป้อมที่อยู่ข้างล่างนะครับที่อยู่ใต้สะพานลอยนะครับใต้สะพานข้ามแยกโดยข้อความนะครับโดยข้อความจะบอกว่าที่พักสายตรวจแยกกิ่งแก้วเพราะนั้นที่พักสายตรวจถ้าเป็นสายตรวจอะไรสายตรวจฝ่ายปอปราบปรามเหรอนะครับหรือสายตรวจจราจรนะครับทีนี้มันเป็นปัญหาต่อเนื่องก็คือว่าที่พักสายตรวจที่ประชาชนร้องเรียนผมมานะครับว่าเป็นที่พักสายตรวจรอหวดประชาชนตอนที่เขาแวะซื้อข้าวของตรงนี้มันเป็นตลาดคนที่ผ่านไปมาก็คือว่าวิ่งจากบางนาตราดมาเพื่อที่จะไปทำงานไม่ว่าจะเป็นไปนิคมเวลโคหรือนิคมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะช่วงเช้าก็จะค่อนข้างที่จะด้วยเวลาเร่งด่วนหรือเร่งรีบที่จะไปทำมาหากินก็จะกลายเป็นว่าเอ้าแวะซื้อข้าวสัก5บาท10บาทนะครับก็จะแวะตรงนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานก็ใช้เวลาไม่นานก็จอดแป๊บๆเสร็จแล้วก็จริงๆถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จราจรนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จราจรถ้า
่านมีหน้าที่ก็คือว่าถ้าเขาจอดหรือผิดกฎหมายหรือกีดขวางการจราจรนะครับท่านขับรถไปเนี่ยเตือนทุกคนให้เคลื่อนย้ายนะครับมันก็ไปได้แล้วแล้วคนทุกคนจะไม่กล้าจอดนะครับตรงใต้สะพานลอยนี้ก็จะเป็นวินรถตู้แล้วก็จะมีแท็กซี่ต่อตูดกันยาวแต่เมื่อวานนี้ก็แรกที่จะผมก็รู้สึกนะว่าแท็กซี่ผมก็แท็กซี่อาชีพแท็กซี่แต่ถ้าไม่ลงมาเหมือนกับออกแนวที่จะเหมือนกับต่อต้านผมโดยการเชิญชวนของร้อยตำรวจโทออกแนวเยาะเย้ยพี่น้องประชาชนนี่นะครับแค่ท่านขี่รถกลับไปกลับมาเตือนให้เขาเคลื่อนย้ายเขาก็ไปแล้วไม่จำเป็นต้องล็อกล้อนะครับเพราะการบังคับล้อเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาจราจรนะครับตามกฎหมายท่านมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้เคลื่อนย้ายเมื่อเห็นว่าเขาจอดในที่ห้ามจอดถ้าเขายังไม่เคลื่อนย้ายท่านเขียนใบสั่งแปะไว้นะครับแล้วเขาจะไปเสียค่าปรับตามใบสั่งนั้นภายใน15วันหรือภายใน7วันแล้วแต่เขาจะไปจ่ายที่ไหนเขาก็ไปจ่ายได้แต่บอกก่อนนะครับว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับทางคนขับรถพิกอัพที่ถูกล็อกล้อสรุปแล้วไม่ได้จ่ายสักบาทนะครับมีน้องสิบตำรวจไปกระซิบบอกว่าถ้าผมไปสอบถามให้บอกว่าจ่ายผ่านแอปแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นปัญหาเป็นประเด็นว่าถ้าเกิดมาล็อกล้อแล้วรถคาอยู่กับที่มันยังกีดขวางอยู่เหมือนเดิมภาระของประชาชนก็คือว่าต้องนั่งแท็กซี่ที่จอดต่อท้ายกันอยู่นั่นแหละแล้วก็ไปสภ.บางแก้วไปเสียค่าปรับแล้วก็นั่งแท็กซี่ย้อนกลับมาอีกเพราะนั้นถ้าเกิดว่าปรับ500จอดในนี้ห้ามจอดถ้าปลดล็อกอีก100หรือ200นั่งรถแท็กซี่อีก100กว่าบาทรวมๆแล้วเงิน 1,000 หายเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเลือกวิธีที่จะลงโทษประชาชนด้วยการให้จ่ายค่าปรับคนแถวๆนี้นะครับเขาแจ้งผมมาว่านะครับอันนี้ออกมาจากถนนกิ่งแก้วนะครับทางก็แคบๆอันนี้ออกมาจากถนนกิ่งแก้วที่ชาวบ้านเขาบอกผมว่าเป็นที่พักสายตรวจเนี่ยนั่งถ้าเกิดว่ามาเปิดแอร์นั่งอยู่ตรงนี้นะครับรอจังหวะเมื่อเห็นสบโอกาสปุ๊บท่านจะลงไปเหมือนกับจะลงไปเตือนให้เคลื่อนย้ายไม่มีครับรอจังหวะให้มันจอดเสร็จเอาเหล็กล็อกล้อไปคล้องปุ๊บกลายเป็นว่าชีวิตความเป็นอยู่มันหาเงินยากอยู่แล้วกลายเป็นว่าถ้าตรงนี้บังคับใช้กฎหมายแบบนี้นะครับกลายเป็นชาวบ้านเดือดร้อนเขาถึงร้องผ่านมาที่เพจนักรบด่านเดือดเราผมก็ลงมาตรวจสอบให้นะครับว่าขอให้ปลดล็อกให้ชาวบ้านก่อนเพื่อเขาจะได้นำรถคันนั้นไปจ่ายค่าปรับแต่กลับกลายเป็นว่าร้อยตำรวจโทรเชิญชวนให้กับแท็กซี่มาทะเลาะ กับผมและแท็กซี่ก็ออกมาในแนวทีแรกก็เหมือนกับปี่มาหาผมนะครับถามว่าแท็กซี่นะครับถ้าพวกคุณจะหากินคุณหากินไปนะครับไม่มีใครว่าอะไรเลยแต่เพียงแต่ว่าอยากก็รณรงค์กันอย่าสร้างปัญหาให้มันเกิดกับเรื่องจราจรผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะสู้เอี๊ยอะไรกันกับตำรวจหรืออะไรตรงนี้นะครับผมไม่รู้คุณบอกว่าคุณเคารพสถานที่ไม่เกี่ยวตำรวจนู่นนี่นั่นมันไม่เป็นไรครับต่างคนต่างคิดผมเองผมก็มาทำหน้าที่ของผมแต่การที่แท็กซี่ลงมาโวยวายแล้วก็มาลักษณะแบบเหมือนกับว่ามาเถียงแทนเขามาเถียงช่วยตำรวจผมไม่เห็นด้วยนะซึ่งเอาว่าที่สมุทรปราการนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ไปไหนมาไหนก็ลำบากอยู่แล้วนะครับลำบากอยู่แล้วแล้วมันจะมีป้ายไว้ทำไมอะครับนะอันนี้มีป้ายที่ต่อต้านโควิดหรือช่วยกันรณรงค์โควิดแทนที่ร้อยตำรวจโทรนะครับจะเตือนคนขับคนนี้นะครับว่าให้ใส่แมสหน่อยนี่ผมก็โดนเอาว่าโดนหมายเรียกที่ส่งมาทางจดหมายนะครับส่งมาหาผมที่สภ.โพธิ์แก้วเดี๋ยวผมจะเดินทางไปพบนะครับแต่เอาไว้เวลาที่ผมว่างก่อนนะครับ
ออกมาลักษณะเหมือนโวยวายผมนะครับแต่แมสพี่ไม่ใส่เพราะแมสพี่ไม่ใส่นี่ถามว่าผิดระเบียบไหมชาวบ้านสมุทรปราการเขากลัวจะตายนะครับเพราะนั้นคำพูดหรือข้อเขียนที่บอกว่าเป็นที่พักสายตรวจเป็นที่พักสายตรวจนะครับมันกลายเป็นว่ารอหวดประชาชนรอให้มันจอดสนิทเสร็จเอาเหล็กไปคล้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บชาวบ้านจะหากินได้หรือไม่ได้ช่างหัวมันมันจะได้วันละกี่บาทกูไม่รู้กูล็อกแล้วเป็นตังทันทีเป็นเงินทันทีลงโทษประชาชนในยามยากขณะที่ประชาชนเองหายังไงก็ไม่พอกินรถลาบ้านช่องถูกยึดกันเป็นระนาวนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามาตั้งตรงนี้ตู้บริการประชาชนมันต้องบริการประชาชนจริงๆครับแต่ไม่ใช่ว่าท่านรอจังหวะให้ประชาชนกระทำผิดเสร็จแล้วก็ลงไปล็อกล้อบังคับล้อให้ประชาชนฝั่งโน้นก็มีนะครับฝั่งโน้นก็คืออันนั้นก็คือตู้ให้บริการประชาชนนะเป็นตู้ตำรวจเหมือนกันนะครับเป็นตู้ของตำรวจเหมือนกันตรงนั้นก็ขี่วนไปก็ไปเที่ยวล็อกอยู่ตรงโฮมโปรนะครับตรงนั้นเป็นโฮมโปรกิ่งแก้วนะครับนี่แหละครับคือถามว่าถ้าผิดอ่ะไม่มีใครปฏิเสธครับถ้าทำผิดก็ต้องยอมรับผิดจะออกไปสั่งให้เขาไปจ่ายค่าปรับตามที่เขาผิดไม่แปลกครับแต่ไม่ควรตอนนี้คือไม่ควรให้บังคับให้จ่ายทันทีบางทีเนี่ยคนที่ถูกล็อกล้อโทรไปเอาเงินที่ต่างจังหวัดลูกเต้าหรือครอบครัวโอนตังมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาจ่ายค่าปลดล็อกนั่นแค่นั้นแหละครับในการที่ให้บริการประชาชนผมไม่ได้มีอารมณ์นะครับแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องบอกให้ถึงพี่คนขับรถแท็กซี่ทุกคันนะครับนี่ผมก็ไม่ได้ว่าสนับสนุนให้เขากระทำความผิดนะแต่เพียงแต่ว่าท่านก็ใช้อำนาจคือเตือนเขาหน่อยนะครับไปบอกให้เขาเคลื่อนย้ายถ้าเขาไม่เคลื่อนย้ายก็แสดงว่าคนพวกนี้ตื้อแพงสมควรที่จะถูกลงโทษนะครับก็เขียนใบสั่งให้เขานะครับแต่ผมที่มาวันนี้ผมหวังที่จะเจอกับเจ้าหน้าที่หวังที่จะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับที่ร้อยตำรวจโทรไปเชิญชวนรถแท็กซี่ที่มาเหมือนกับโวยวายกับผมเพราะนั้นถ้าทำถูกนะพี่น้องคนขับรถแท็กซี่นะถ้าทำถูกไม่ต้องเป็นห่วงเกิดปัญหาพวกผมยินดีที่จะเข้าไปช่วยนะแต่ถ้าออกแนวแบบว่าคุณเคารพสถานที่ตรงนี้เคารพพื้นที่ตรงนี้ถ้าพี่ทำอย่างนี้เหตุนักรบด่านเดือดมาทำอย่างนี้พวกผมก็ลำบากคุณผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้อะไรต่อมีอะไรที่คุณบอกกันนะผมนี่คนสมุทรปราการนะครับพื้นที่ทุกพื้นที่ผมก็คือไปตู่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ผมต้องไม่ทำผิดกฎหมายก็เท่านั้นเองนะครับเมื่อเห็นรถจอดเยอะๆผมก็ไปตรงไหนที่มันพอจอดได้ช่วงนี้มันลำบากกันทุกคนแต่ผมบอกคนขับรถแท็กซี่คนนั้นนะที่เขาออกมาแนวที่นะทำเป็นเดินปีใส่ผมอ่ะผมบอกได้เลยพี่มันไม่มีประโยชน์หรอกนะมันไม่มีประโยชน์ที่พี่จะทำอย่างนี้บอกได้เลยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับจุดพักสายตรวจมันไม่ใช่ว่ารอหวดประชาชนรอให้เขาจอดเสร็จแล้วคุณเอารถไปล็อกเอาไอ้นั่นไปล็อกเขาลงโทษเขาลักษณะนั้นผมว่ามันไม่เหมาะที่กับเจ้าหน้าที่จราจรท่านต้องบริการจราจรเมื่อเห็นรถมันติดขัดหรืออะไรเงี้ยแก้ปัญหาคือไปทำอะไรก็ได้ที่มันจะแก้ปัญหาคือให้รถคนที่สัญจรไปมาให้เขาสะดวกแต่ไม่ใช่เป็นการไปบังคับล้อให้อยู่กับที่จ่ายเงินเมื่อไหร่กูปลดล็อกให้เมื่อนั้นนะครับบอกพี่น้องก่อนนะครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้คนขับไม่ได้เสียเงินสักบาทนะครับเขาโทรมาแจ้งผมบอกว่า10ตำรวจนั้นไปบอกเขาบอกว่าถ้าผมถามให้บอกว่าจ่ายผ่านแอปแล้วนะครับจ่ายผ่านแอปแล้ว นะมันเป็นไปได้ยังไงครับเพราะนั้นก็ฝากไว้นะครับพี่น้องนะทุกค
นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับอะไรนิดๆหน่อยตอนนี้เราเน้นว่าตอนนี้คือพนักงานสอบสวนที่มาครูมาช่วยงานหรือมาช่วยราชการที่บางแก้วแล้วก็เป็นร้อยต่อคือพูดง่ายๆเป็นพนักงานสอบสวนที่ผมแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้เสร็จแล้วผมตามคดีไม่ได้เพราะว่ามาช่วยราชการที่บางแก้วสำนวนมันอยู่ที่บางครูเพราะว่าตำรวจที่บางแก้วมีปัญหาเรื่องต้องถูกกักตัวเพราะปัญหาเรื่องโควิดแต่ร้อยตำรวจโทคนทั่วไปนี่นะครับยังเชิญชวนให้กับรถแท็กซี่มาเหมือนกับออกแนวต่อต้านผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์เนี่ยมาแล้วนะครับเนี่ยมาแล้วว่าไงครับว่าไงครับอะว่าไงอะว่าไงพี่ไปได้เมื่อวานนี้พี่ได้มาตรงนี้ไหมไม่ได้มาเนาะก็คือว่าเมื่อวานนี้ตำรวจอะชวนคนขับรถแท็กซี่มาทะเลาะกับผมทำไมอย่างนั้นอะจำรหัสไหมรหัสอะไรเบอร์อะไรอะเดี๋ยวมีผมมีอันนี้ผมไม่ได้ว่าป๋านะเป็นอสอฮะอสเป็นอสเหรออสอาสาสมัครไงอาสาตลอดไงคือแทนตำรวจดูแลจราจรไงแต่นี้เราเน้นเรื่องบังคับล้อเปล่าเน้นเรื่องล็อกล้อเปล่าไม่เราบริการประชาชนดูรถรถติดใช่นั่นแหละแต่ตำรวจเมื่อวานนี้ล็อกล้อรอจังหวะให้รถเขาจอดสนิทแล้วก็ไปล็อกล้อเขานะมันไม่ใช่บริการจราจรแล้วอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมประเด็นกันเลยแล้วทีนี้เน้นให้เขาไปเสียค่าปรับที่โรงพักเนี่ยตำรวจที่บางแก้วเนี่ยติดโควิดไม่เข้าไปเลยนั่นแหละเขาคือว่าเน้นว่าอยากให้ประชาชนต้องเข้าไปที่บางแก้วคุณจะเขียนใบสั่งให้เขาไปจ่ายตู้บุญเติมยังได้เลยใช่ไหมเพราะนั้นอย่าไปเน้นล็อกล้อเสร็จแล้วก็ให้เขานั่งรถแท็กซี่ไปจ่ายไม่เรื่องเลยมันไม่ได้เรื่องนะโอเคทำหน้าที่ได้ดีมากกว่าดูแลประชาชนอ่ะจะรอห้าหนึ่งหนึ่งอ่ะดูแลประชาชนมีติดเตือนประชาชนไม่มีติดจับเตือนดูแลแพ้ต้องเงินอาจารย์เน้นถ้ามีข่าวบอกว่าเน้นอ่ะปตท.ร.511ดูแลประชาชนเน้นหน่อยผมโอเคผมตื่นสิบสี่ทับหนึ่งนะเจ้าเย็นเช้าสิบสี่ทับหนึ่งโอเคนั่นแหละก็จะได้ช่วยประชาชนให้ป๋าสุดยอดก็คือว่าเน้นกัดเตือนก็นี่แค่ป๋าขับรถไปนี่เชื่อไหมว่าขับรถชะลอเขาไปหมดแหละเขาคือพูดง่ายๆนะเห็นแต่งชุดอย่างนี้เขาก็เกรงใจแล้วใช่ไหมก็คือเราดูแลประชาชนแทนคือปกครองพังอ่ะโดนด่าโทษให้กล้วยไม่ดีเลยโทษแทนตำรวจไงคือเราเป็นไม่ได้นะไม่ได้เดือนนะใช่ไม่ได้เดือนนะทำอ่ะปีแล้วครับเอาอย่างนี้ป๋าเพราะว่าไอ้อย่างนี้เอาเดี๋ยวผมจะทดลองดูนะป๋าลองขับรถชะลอไปนะชะลอไปไม่ต้องไปอะไรมากมายเชื่อได้ว่าทุกคนเมื่อเห็นป๋าแล้วเขาเคลื่อนหมดแหละเอาเดี๋ยวผมจะซูมกล้องตามอันนี้คือเป็นการให้บริการประชาชนจริงๆเพราะเห็นว่าถ้ามันจอดกันเยอะก็ต้องปัดออกไปใช่ไหมนะป๋าโอเคเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดสดให้ป๋าครับผมไปนี่นะครับก็คือถ้าบริการประชาชนเนี่ยมันต้องบริการในลักษณะที่เราสามารถพูดคุยกันได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณมารออยู่ในป้อมเสร็จแล้วก็รอให้เขาไอ้นี่ให้เสร็จแล้วก็ล็อกล้อนะครับเดี๋ยวรอดูป๋าเขานะครับอันนี้แค่นี่คืออาสาจราจรนะเนี่ยเห็นเปิดไฟเลี้ยวแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปล็อกล้อครับไม่จำเป็นต้องไปล็อกล้อเดี๋ยวถ้าว่าก็ไปหมดเชื่อดินะครับอันนี้คือน้ำจิตน้ำใจของการให้บริการของพี่น้องประชาชนนะครับอาสาก็คือประชาชนนะครับไม่มีตรงไหนที่ให้อำนาจเกินกว่าที่ราษฎรนะครับนะ
แล้วคอยเตือนนะครับคอยเตือนเนี่ยพอเห็นเจ้าหน้าที่ไปจอดปุ๊บอย่างนี้เขาค่อยๆถอยออกแล้วก็เริ่มที่จะออกแล้วนะครับนะเพราะนั้นต้องช่วยกันครับอย่าไปเน้นเรื่องค่าปรับถ้าไปเน้นเรื่องค่าปรับเมื่อไหร่ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับชาวบ้านเดือดร้อนทุกคนรู้แหละว่าทำผิดนะครับเนาะแต่เมื่อวานนี้กลายเป็นว่าร้อยตำรวจโทรมาเชิญชวนให้กับคนขับรถแท็กซี่มามีปัญหากับผมนะครับไอ้ผมจะไม่ได้ใส่ใจพี่เขาหรอกนะครับแต่อย่าลืมว่าก็ฝากพี่คนขับรถแท็กซี่ด้วยนะครับ คุณจะ ลงมาโวยวายผมแต่ไม่ใส่แมสก์ไม่ใส่เครื่องป้องกันอะไรเลยเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ถูกนะพี่นะมันก็ไม่ถูกนะครับโอเคนะครับพี่น้องนะก็เอาเป็นว่าเช้านี้ที่ตลาดกิ่งแก้วนะครับผมมาตามงานนะครับมาตามงานเพราะว่าถ้าร้อยตำรวจโทมีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับท่านมาดูแลจราจรตรงนี้ไม่ได้หรอกครับนะครับมันต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างอลุ่มอล่วยนะครับอันนี้ท่านบอกว่าต้องใช้มาตรการล็อกล้ออย่างเดียวเนี่ยผมว่าชีวิตชาวบ้านก็ทุกวันนี้ก็ชิบหายพออยู่แล้วนะครับอย่าให้มันเกินไปกว่านี้เลยนะครับถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งชาวบ้านไม่มีกินจริงๆเนี่ยเขาปล้นตำรวจมาจะทำไงนะครับเพราะตำรวจเอาเงินเข้าไปเยอะแยะแล้วอย่าลืมนะครับว่าวันหนึ่งที่มันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันทำอะไรก็ได้นะผมจะบอกให้ก็ขอร้องล่ะครับอะไรพอที่จะไอ้นี่ได้ก็ต้องไอ้นี่กันนะครับผมเองผมไม่ได้อยากเป็นคู่กรณีกับตำรวจสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใช้มาตรการบังคับล้ออย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์มันลังแต่จะให้ตำรวจดีๆถูกด่านะครับมี10ตำรวจ2คนนะครับที่อยู่ในย่านนี้วิ่งล็อกกิ่งแก้วบ้างล็อกในเส้นกิ่งแก้วเลยล็อกรถเทรลเลอร์กลายเป็นว่าต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทผมเคยแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจไปแล้วผลครั้งหนึ่งนะครับที่เอาว่าเซ็นคนเดียวนะครับเซ็นคนเดียวทั้งพนักงานสอบสวนทั้งไอ้นี่นะครับเซ็นแทนพนักงานสอบสวนด้วยผมดำเนินคดีไปแล้วรอแต่ว่าผลมันจะเป็นยังไงแค่นั้นโอเคนะครับพี่น้องอากาศร้อนมากเขาขอจบรายงานเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับรักทุกท่านคิดถึงทุกคนครับที่แยกกิ่งแก้วถนนบางนาตราดตลาดกิ่งแก้วขอบคุณและสวัสดีครับ